สวัสดีครับพระกุ้งครับผมท่านครับตอนนี้ผมอยู่ที่สนามบินเชียงใหม่นะฮะวันนี้มากับนักศึกษา20กว่าคนสาเหตุที่อยู่เชียงใหม่เพราะว่าผมได้รับการติดต่อจากอาจารย์สุธีนะครับเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่มหาวิทยาลัยศิลปากรนะฮะคณะศิลปกรรมนะครับก็เป็นอาจารย์เก่าผมเองนะฮะเป็นอาจารย์กันเองนี่แหละบอกว่าให้มาเดินทางมากับน้องๆคณะทฤษฎีศิลป์หน่อยเพราะว่าเขาจะมามีทัศนศึกษาที่เชียงใหม่ไปหลายที่มากนะครับผมซึ่งผมก็รับปากอาจารย์ไว้ว่าจะมาช่วยไม่รู้จะช่วยอะไรนะฮะแต่ว่ามาอาจารย์บอกให้มาหน่อยมาแบบมาเดินเล่นในกวนนะครับผมมาเที่ยวกันอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้ว่ามาทำอะไรแต่ว่าก็สรุปว่าคือผมมาทำคลิปนี้เพื่อแนะนำคณะจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์และศิลปะไทยและทฤษฎีศิลป์ว่าเขาเรียนอะไรกันบ้างนะฮะแล้ววันนี้มาทัศนศึกษาจะเจออะไรกันบ้างเดี๋ยวผมพาไปแบบว่าใครที่ชอบสายอาร์ตใครที่อยากรู้ว่านักศึกษาศิลปะเขาทำอะไรกันเวลาเข้ามาทัศนศึกษาคลิปนี้ไม่ควรพลาดครับผมเดี๋ยวลุยกันไปชอบวันนี้ฮะโคตรใหญ่นั่งได้จริงได้ดีอันนี้ดีวิวดีนะวิวดีด้วยแต่ร้อนเดี๋ยวจะเล่าที่มาที่ไปก่อนนะจริงเดอะแลนด์เนี่ยก่อตั้งด้วยศิลปิน2คนคือเลิกฤทธิ์ติรวนิชกับคามิลเลอร์ชัยประเสริฐไม่รู้ว่ารู้จักชื่อไหมคนที่เขาทำผัดไทยผัดไทยอีกคนนึงเขาก็ทำสมาธิอะไรเงี้ยครับเดอะแลนด์เริ่มมาจากพี่ปิดต้มยำกุ้งไม่รู้ว่าเคยได้ยินไหมเกิดปีอะไรโอ้โหเป๊ะเลยบอกเป๊ะเลยหนังมาหนังคือปี40นั้นเป็นวิกฤตเศรษฐกิจเนาะครั้งใหญ่อะไรเงี้ยแล้วก็คราวนี้ความคิดของศิลปินก็พยายามจะหาทางออกว่าเอ๊ะเมื่อเศรษฐกิจพังล่มสลายเนี่ยเราจะทำยังไงต่อไปคือมันมีตอนนั้นมันเกิดยุคที่มันแบบซ้อนกันหลายความหมายอย่างมันเกิดคำว่า alternative เกิดขึ้นแล้วทุกศาสตร์ทุกแขนงเนี่ยก็พยายามที่จะหาทางออกเหมือนกับของตัวเองใช่ไหมครับคราวนี้2ขั้นเนี้ยเค้าก็มาคุยกันว่าเอ๊ะถ้าเกิดเราไม่มีสตางค์เราไม่มีวัตถุดิบเราจะทำยังไงอะไรเงี้ยเราจะอยู่ที่ไหนอะไรเงี้ยครับสองนี้ก็คุยกันแล้วเขาก็คิดว่าควรจะหาซื้อที่ดินด้วยกันแล้วก็ทำบ้านพักชลาศิลปินนี่เป็นไอเดียเริ่มแรกก็คือจะทำยังไงก็คือปลูกข้าวไหมอะไรเงี้ยครับปลูกข้าวมีที่อยู่อาศัยเป็นปัจจัยพื้นฐานอะไรเงี้ยครับก็เลยมาหาซื้อที่ดินก็คือได้ที่ตรงเนี้ยครับทำโครงการขึ้นมาจากสองคนนะตั้งต้นใช่ไหมฮะแล้วคราวนี้ก็เอ้ยอยู่2คนก็ไม่ได้ก็ต้องหาเพื่อนมาอยู่ด้วยก็เลยพาเพื่อนแบบมาร่วมมันออกแบบบ้านออกแบบความคิดเกี่ยวกับการอยู่อะไรเงี้ยแต่ว่าพลาศิลปินออกแบบบ้านเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยปกติเท่าไหร่นะฮะมันก็จะเป็นเท่กว่าปกติมันใช่ครับเท่กว่าปกติมันก็จะแปลกๆหน่อยเพราะว่ามันทำไปตามความคิดซึ่งมีหลายๆบ้านตอนนี้มันพังไปละเยอะมากอะไรเงี้ยครับคือมันนี่มัน98จนถึงตอนเนี้ยก็23ปีนะครับซึ่งก็นานมากใช่ไหมครับแต่ว่าช่วงที่มันคือตอนที่ทำเนี่ยแล้วมันพีคจัดๆช่วงนั้นเนี่ยคนมาดูทั่วโลกเยอะมากนะเพราะว่าถูกตอนหลังก็ถูกนำเสนอไปในฐานะแบบเหมือนเป็นผลงานชิ้นหนึ่งของโลกศิลปะอะไรเงี้ยพี่ฤทธิ์เอาไปนำเสนอในนิทรรศการที่เขาเรียกว่า Utopia Station แล้วจากนั้นคนมากันแบบถล่มทลายทั่วโลกอะไรเงี้ยครับ
คือมาแบบว่าตอนรับกันจนแบบว่าจำไม่ได้ว่าใครมาบ้างเคยเจอเราที่ไหนอะไรเงี้ยคือเราก็ยังจำไม่ได้คือแบบมากันเยอะมากอะไรเงี้ยเนื่องด้วยความคิดของคือเดอะแลนด์เนี่ยเรามีแค่ที่เปล่าฮะที่เหลือเนี่ยบ้านต่างๆเนี่ยศิลปินก็ออกแบบแล้วก็สร้างกันเองแล้วก็ออกตังเองอะไรเงี้ยไม่ได้มีคือไม่ได้มีสตางค์อะไรเงี้ยเพราะช่วงนั้นคือทุกคนก็แย่หมดใช่ไหมฮะแต่ว่าทุกคนมาร่วมกันแล้วก็ทำความคิดของตัวเองอะไรเงี้ยมันก็เลยเป็นสิ่งที่น่าสนใจอะไรเงี้ยก็โปรเจกต์ขนาดนี้ต้องถ้าพูดถึงเรื่องทุนนี่มันก็ต้องมหาศาลมากอะไรการมีส่วนร่วมอะไรเงี้ยครับก็มาไปเดินกันดีกว่าอันนั้นภาพเคลื่อนไหวครับตอนนี้เราจะเดินทางไปลำพูนนะครับไปต่อกันที่บ้านของอาจารย์อิมหาไทยนะครับเป็นรุ่นน้องผมที่ศิลปากรนะฮะแล้วก็อันนี้คือบ้านของเธอนะครับผมเดี๋ยวเราไปคุยแนวความคิดแล้วก็วิถีชีวิตที่เธออยู่ตอนอยู่ที่เชียงใหม่ตอนนี้นะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับโอ้ต้องบอกว่าบรรยากาศดีมากๆเลยนี่คือสตูดิโอของศิลปินนะครับทำงานศิลปะนะฮะสตูดิโอถือว่าใช้ได้ครับน่าทำงานอยู่ครับมีความโล่งนะฮะแล้วก็มีมุมที่เรียบร้อยมากๆเลยนะฮะถือเป็นศิลปินที่มีระเบียบบางทีเอาไปทำเป็นเพนติ้งจะเปลี่ยนทุกเซตเดี๋ยวมันจะมีอีกจริงมันมีชิ้นใหญ่ด้วยเนาะไม่ใช่มีแค่ชิ้นเล็กเลยก็ชุดนี้ก็เพิ่งทำเสร็จแต่ว่าอันนี้ช่วงประมาณปีนี้ถึงปีหน้าค่ะน่าจะงานจะเปลี่ยนเนื้อหาไปสู่เรื่องสิ่งแวดล้อมแต่อันนี้ยังเราไปฟังไม่ได้เพราะว่าอันนี้คุยกับคิวเรเตอร์อยู่ยังบอกไม่ได้แต่อยู่ระหว่างเข้างานให้เขาดูว่าจากตรงนี้เราจะเดินทางไปต่อยังไงโอเคมันเป็นโมเดลที่เพิ่งแสดงไปกับแกลเลอรี่ซีสเคปที่เชียงใหม่ค่ะว่าตัวสเก็ตเดิมเนี่ยตั้งใจจะให้ภาพทั้งหมด3อันนี้มาต่อกันเหมือนเป็นแผนที่ใหญ่ๆแต่พอดีว่าพอเราทำแล้วมันด้วยตัวที่มันมีข้อจำกัดสูงแล้วก็สถานที่ที่เราติดตั้งอะค่ะมันค่อนข้างแคบก็เลยต้องกลายเป็นว่างาน3ชิ้นนี้ตอนแรกจะให้ต่อเป็นแผ่นเดียวก็เลยต้องแยกออกมาเล่าทีละแผ่นอันนี้ก็ชุดใหม่เหมือนกันเพราะว่ามันก็ไม่ใช่ใหม่คือปีที่แล้วมันโควิดระบาดเนาะมันยังไม่หมดโควิดก็เลยที่ส่งสเก็ตไปจะอันนี้จะแสดงที่ออสเตรเลียมันเลยกลายเป็นแบบยังไม่คอนเฟิร์มไม่รู้จะแคนเซิลหรือเปล่าแต่ยังไม่สามารถคอนเฟิร์มได้ว่ามันจะมีหรือเปล่าอันนี้ก็ด้วยค่ะ 2-3 ตู้เนี้ยก็เลยยังเป็นโมเดลอยู่ที่เอามาให้ดูเพราะว่ามันจะมี
จุดเริ่มต้นจากอันนี้ค่ะเรียกเหมือนพัฒนางานของเรานะคะจากอันนี้สเก็ตแล้วมันก็เหมือนกับ develop ไปเรื่อยๆจนกลายมาเป็นอันนี้แล้วก็งานที่เห็นในเฟซบุ๊กตอนนี้เรามาถึงเรียกว่าไร่แล้วกันนะฮะของอาจารย์อิ่มนะครับผมพามาที่ไร่ซึ่งเขาบอกว่าปลูกอะไรไว้เต็มเลยนะฮะเดี๋ยวมาดูว่าเขามีอะไรกันบ้างแล้วเดี๋ยวผมจะเนรมิตพื้นที่ไร่แห่งนี้ให้เป็นโลเคชั่น MV ประกอบเพลงนะครับผมเดี๋ยวเราจะมีการคัดเลือกนักแสดงให้ด้วยนะฮะเดี๋ยวตามรับชมนะครับผมYou got me running, you got me running, you got me running. Shaking, 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 shaking.